นี้เป็นการเดินจงกรมบ่มรู้ที่ครุสติสถานเป็นการอบรมการเจริญสติบูรณาการเจริญสติปัฏฐาน4แบบเคลื่อนไหวที่ศูนย์ครุสติสถานพระราม2บางขุนเทียนการเจริญสติครั้งนี้มีการทำความเข้าใจเรื่องสติปัฏฐานให้เชื่อมสัมพันธ์กันระหว่างกายเวทนาจิตธรรมและมีการศึกษาและทำความเข้าใจโดยถี่ถ้วนเพื่อที่จะเปลี่ยนไตรลักษณ์ให้เป็นไตรสิกขาหรือเปลี่ยนตัวรู้ให้เป็นตัวหลงเปลี่ยนตัวอวิชชาให้เป็นวิชชาเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์ลักษณะของการเจริญสติแบบนี้จึงทำด้วยการเก็บอารมณ์เจริญสติร่วมกันตลอดทั้งวันช่วงเช้าเราเจริญสติเข้มข้นโดยการใช้การเคลื่อนไหวกับการออกกำลังกายทั้งนี้เพื่อเป็นการดูแลรูปธรรมให้เข้มแข็งเพื่อความเข้มแข็งของนามธรรมถ้ารูปธรรมไม่เข้มแข็งนามธรรมก็ไม่เข้มแข็งด้วยเพราะฉะนั้นเองเราจำเป็นต้องรักษาความสมดุลทั้งสองอย่างรูปธรรมนามธรรมโดยใช้หลักการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติวิปัสสนาทั้งนี้เพื่อให้เห็นว่าร่างกายและจิตใจนั้นเป็นเครื่องมือในการที่จะดำเนินไปสู่มรรควิธีตามหลักของอริยสัจและสติปัฏฐาน4ดังนั้นเองความรู้สึกทุกอย่างไม่ว่าหนักหรือเบาทั้งกายและใจสามารถเป็นเครื่องมือโดยผ่านการเกิดเจริญสติแบบเคลื่อนไหวและตามรู้กายใจให้ชัดเจนอยู่เสมอเรื่องของความเข้าใจจึงเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะศึกษาทั้งสองส่วนทั้งส่วนที่เป็นเหตุเกิดทุกข์และวัฏสมุทัยและการดับทุกข์เรียกว่านิโรธโดยอาศัยมรรคองค์8เข้ามาบูรณาการการใช้สติแบบเคลื่อนไหวทุกระยะทั้งนอกรูปแบบและในรูปแบบในรูปแบบนั้นเราเจริญสติด้วยการใช้14จังหวะทั้งการเดินจงกรมและนั่งสังจังหวะโดยการนั่งสังจังหวะนั้นเราใช้การเคลื่อนไหวเป็นท่าแต่ละท่าซึ่งมี12ท่าและมีการเดินจงกรมทั้งที่ก้าวหน้าและถอยไปข้างหลังเพื่อให้เกิดการบริการการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวอย่างถูกต้องเพราะนั้นจึงอยากจะให้ท่านทั้งหลายนำไปศึกษาพินิจพิจารณาด้วยสติปัญญาของตนเองด้วยมีศรัทธาและความเพียรเป็นพื้นฐานถ้าเราไม่มีศรัทธาและความเพียรพื้นฐานแล้วการปฏิบัติของเราจะก้าวหน้าได้ยากหรือไม่ก้าวหน้าเลยหรืออาจจะดำเนินทางไปทางที่ผิดทางดังนั้นจึงอยากจะให้ท่านหลายได้ศึกษาเรียนรู้การเจริญสติแบบนี้เรียกว่านวัตกรรมแห่งสติซึ่งมีการถ่ายทอดและการบรรยายทั้งที่เป็น Facebook Live ในเว็บไซต์และวิดีโอทั้งที่ให้ผู้ปฏิบัตินำไปศึกษาต่อที่บ้านและส่งทอดให้กับนักปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวในกลุ่มต่างๆที่รับการศึกษาในวิธีการนี้ไปแล้วนำไปทบทวนตรวจสอบการปฏิบัติให้ถูกต้องอยู่เสมอดังนั้นการปฏิบัติในลักษณะอย่างนี้นวัตกรรมการเจริญสติก็นำให้การเปลี่ยนแปลงชีวิตเก่าให้เป็นชีวิตใหม่เปลี่ยนแปลงร่างกายที่มันมีแต่โรคภัยไข้เจ็บให้เป็นร่างกายที่มีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์อยู่เสมอเพราะฉะนั้นจึงอยากให้ท่านทั้งหลายผู้เป็นนักปฏิบัติได้ดำเนินตามหลักการอันนี้อย่างถูกต้องและทำอย่างเสมอๆไม่เบื่อหน่ายในการปฏิบัติจนถือว่าการปฏิบัตินี้เป็นชีวิตส่วนหนึ่งที่สำคัญของเราด้วย
แต่ที่มันยากเพราะว่ามันสอนกันหลายสำนักอย่างที่ว่าเนี่ยเราก็อดที่จะเปรียบเทียบไม่ได้นั่นในวิธีการของพุทธเทียนก็โดยใช้หลักเรียกว่าความรู้สึกโดยที่ลื้อปริยัติเอาทั้งหมดเลยนะว่าความรู้สึกทางกายก็ความรู้สึกทางใจท่านเองความรู้สึกทางกายเรียกว่ารูปความรู้สึกทางใจเรียกว่านามแต่ในนามเนี่ยมันทั้งมีทั้งนามรูปนะด้วยแล้วมีนามด้วยนะแต่ในส่วนรูปก็คือรูปที่เป็นนามรูปคือสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเช่นเวลาเราบริกรรมเรามีสัญญาสร้างสัญญาขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าสร้างนามรูปขึ้นมาเพราะนั้นวิธีการของพระเทียนไม่ต้องสร้างนามรูปไม่สร้างสัญญาอะไรไม่มีพุทโธไม่มีหนอไม่มีนับไม่มีสร้างภาพอะไรขึ้นมาอันนั้นเป็นสัญญามันเป็นรูปอันหนึ่งนะอันนี้ก็เรียกว่ารูปขันธ์แต่รูปธาตุคือเรารู้สึกได้เย็นร้อนอ่อนแข็งเคร่งตึงนี่คือรูปขันธ์รูปธาตุแต่รูปนี้ไอตัวที่เราเป็นดุจเป็นแท่งนี่เขาเรียกว่าธาตุนะไม่ใช่รูปนะแต่ตัวแสดงอาการของธาตุเรียกว่ารูปคือรูปเย็นรูปร้อนรูปอ่อนรูปแข็งรูปตึงรูปเจ็บรูปปวดอันนี้รูปแต่รูปอันนี้มันเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์แต่รูปธาตุเนี่ยมันก็เป็นตามกฎแต่ว่ามันนานมันก็จะเป็นไปตามอายุขัยของมันแต่รูปประขันเนี่ยมันเปลี่ยนเรื่อยๆขยับครั้งนึงเปลี่ยนครั้งนึงขยับครั้งนึงเปลี่ยนนั่งนานๆมันก็รูปก็ปวดรูปหยาบรูปกลางรูปละเอียดนะเพราะนั้นคนไหนเห็นรูปหยาบแล้วก็ไปติดตามรูปหยาบบ่อยๆมันก็จะเห็นตัวว่าศีลเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาบนี่ท่านว่าศีลเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาบหมายความว่าไงหมายความว่าทุกขเวทนาเป็นของหยาบเมื่อเราปรับให้มันที่ว่าวันก่อนปรับทุกขเวทนาที่มันเจ็บปวดมากๆให้กลับมาปกติศีลมันก็เกิดละศีลทางกายนะแต่ถ้าเป็นศีลทางจิตถ้ามันมีความคิดมีอารมณ์อะไรที่รุนแรงเราเข้าไปตามดูความคิดอารมณ์นั้นจนอารมณ์นั้นดับจิตกลับมาปกติอีกครั้งหนึ่งศีลทางจิตก็เกิดละที่ว่าศีลกำจัดกิเลสอย่างหยาบหมายถึงว่าถ้าทางกายหมายถึงว่าเวทนามันเข้มมันปวดมันเมื่อยมันหนักถ้าเราแช่อยู่ตรงนั้นก็แสดงว่าเราผิดศีลละเพราะอะไรเพราะมันเป็นกิเลสอย่างหยาบทางกายนะมันไม่ใช่กิเลสแต่เป็นอาการทางกายเราเข้าไปแก้ถ้าสมมติไม่เข้าไปแก้ไอ้ตัวความรู้สึกหนักหน่วงเจ็บปวดทางกายเนี่ยมันจะไปสร้างมันจะไปสร้างความเจ็บปวดทางจิตตรงนี้ก็ทำให้จิตหยาบเราก็ตามไปดูอาการของความไม่สบายใจหยาบๆนั้นให้หายไปสิทธิ์ก็ปรากฏแต่ถ้าอาการความคิดหยาบๆยังอยู่โดยที่เรายังไม่เข้าไปจัดการเพราะเดี๋ยวยังมีสติสัมยะไม่เข้าไปจัดการตัวนั้นมันก็ผิดศีลภายในละคือรูปอารมณ์ตรงนี้เองเรียกว่านามรูปนะซึ่งเราก็จำเป็นใช้ภาษาของเขาอ่ะมันไม่มีภาษาอื่นนะความรู้สึกหยาบหมายความรู้สึกที่มันหนักความรู้สึกอย่างกลางหมายถึงความรู้สึกที่พอทนได้ความรู้สึกอย่างละเอียดหมายถึงความรู้สึกสบายเรียกสุขเวทนาเพราะฉะนั้นมันก็สอดคล้องว่าสมาธิกำจัดกิเลสอย่างกลางนะสมาธิกำจัดกิเลสอย่างกลางคือหมายถึงว่าความทุกข์ที่เราพอทนได้เนี่ยถ้าเราไปตั้งใจดูมันเนี่ยมันสามารถกำจัดกิเลสถ้าเป็นความคิดอย่างกลางคือความไม่สบายนะใจที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราเข้าไปกำหนดรู้ดูความไม่สบายใจนั้นถ้ามันดับลงได้จิตเราก็เป็นสมาธิกำจัดกิเลสอย่างกลางแต่ถ้าเป็นอาการทางกายความรู้สึกอย่างกลางคือพอทนได้เราเข้าไปตามรู้นั้นอันนี้สมาธิเกิดเบื้องต้นสมาธิทางกายเกิดละนะแล้วก็ปัญญาเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างละเอียดก็หมายถึงว่าความรู้สึกที่มันละเอียดคือความรู้สึกที่มันสบายเนี่ยถ้าเราเข้าไปแก้ไขมันได้ไม่ให้มันสบายเกินคนนี้ปรับความสบายมาเป็นกับไม่สบายอีกหน่อยตัวนี้เป็นปัญญาเลยนะนั้นศีลกับจัดกิเลสอย่างหยาบต้องหมายถึงอาการทางกายไปก่อนเพื่อจะสื่ออาการทางจิตสมาธิเป็นกับจัดกิเลสอย่างกลางหมายถึงว่ามันไป
ปรับความรู้สึกที่พอทนได้เนี่ยมาให้มันเข้มกว่านั้นนะแล้วก็ปัญญากำจัดกิเลสอย่างละเอียดมาถึงความรู้สึกสบายแต่เราไม่ไปเสพการที่เราไม่ไปเสพความรู้สึกสบายนั้นเป็นปัญญานะเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าเราไปเสพปั๊บมันก็จะกลายเป็นนามรูปนะก็ให้เกิดตัวต่างๆที่เราว่ามาโสมนัสเป็นนันทิเป็นอภิชาเป็นราคะเป็นกามฉันทะไปที่เราว่ามาเมื่อวานมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไปตามรู้มันได้เนี่ยปัญญามันเกิดมันก็ไปตัดรากตั้งแต่ต้นเพราะเราไม่ไปเสพไม่ไปยินดีในความไม่สบายความสบายกายอันนั้นเพราะฉะนั้นในจุดเนี้ยมาถึงบอกว่าบางทีท่านก็คือพูดไปตามลำดับอะแต่ว่าท่านไม่มีเวลาที่จะมาลงลึกในรายละเอียดแต่ในฐานะเราเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยเราต้องลงไปในรายละเอียดเพื่อ นำไปสู่การปฏิบัติให้ได้แต่เพียงแต่เขาพูดเป็นบัญญัติมันกับไออะไรสักชิ้นหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมาแกะมาแก้มาไขเหมือนผลไม้โยนเอามะพร้าวให้ลูกหนึ่งเนี่ยนะท่านก็ให้มาเสร็จแล้วในฐานะที่เรากินมะพร้าวเนี่ยถ้าไม่มีเครื่องมือไม่จัดการในกินได้ไหมมันก็ไม่ได้นะบัญญัติมันเหมือนกับของสำเร็จรูปอันหนึ่งผลไม้รูปหนึ่งนะแต่ปรมัตถ์หมายถึงว่าเราจะต้องเอาบัญญัติมาตีแล้วก็นำไปสู่การกระทำเรียกว่าปรมัตถ์แต่การที่เราจำมาเป็นดุลเป็นก้อนเป็นคำเนี่ยมันเป็นสมมุติแล้วเอาตัวสมมุติเอามาขยายเพื่อไปสู่การกระทำสำเร็จเรียกว่าเป็นปรมัตถ์นั่นเองนะทีนี้อีกอันหนึ่งท่านบอกว่าปฏิบัติไปแล้วเนี่ยอารมณ์รูปนามอารมณ์รูปนามที่ว่ามี3ระดับเนี่ยอารมณ์รูปนามในระดับกายรูปธาตุอารมณ์รูปนามระดับรูปขันธ์คือนามรูปที่ในใจถ้าไปดูรูปอันนั้นก็เป็นอารมณ์รูปนามอยู่นะแล้วก็รูปในส่วนที่เป็นรูปของความรู้สึกนะเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเนี่ยก็เป็นรูปอยู่แต่เราก็จะต้องเข้าใจรูปเหล่านี้เพื่อที่จะจับอาการเหล่านี้ได้ว่าอันนี้เป็นความรู้สึกทางกายนะเกี่ยวข้องโดยรูปแล้วเราก็มีตัวจัดการตัวจัดการนั้นมันอาจจะไม่ใช่ความรู้สึกทางกายสัมผัสไม่ได้แต่มันเป็นปรมัตถ์เช่นเวลามันปวดไอ้ตัวรู้สึกเข้าไปจัดการปวดให้มันคลายเนี่ยเราเรียกตัวอะไรเราเรียกตัวนามนามตัวนี้จะใช้ชื่อมันว่าเป็นสติก็ได้สมาธิก็ได้ปัญญาก็ได้คำเหล่านี้เป็นชื่อของเป็นนามศีลสมาธิปัญญาเป็นชื่อของนามคือตัวรู้นั่นเองนะเราก็พัฒนาตัวรู้นี้ขึ้นมาตัวรู้นี่เป็นตัวจัดการเลยนะตัวจัดการเช่นว่าร่างกายมันหนักก็จัดการให้มันเบาแต่ถ้าคนไม่มีสติจัดการได้ไหมไม่ได้เพราะมันไม่รู้แต่มันจัดการได้ประเภทที่จัดการแบบสัญชาตญาณคือมันหนักนี่ก็พลิกไปทางนี้เท่านั้นเองถามว่าอาการหนักท่านหายไหมแต่ได้องค์ความรู้ไหมไม่ได้เพราะไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าพลิกเปลี่ยนไปโดยสัญชาตญาณลักษณะนี้ก็การตัวรู้ตัวนี้จึงไม่ชื่อว่าเป็นรู้ที่เป็นนามเป็นรู้โดยสัญชาตญาณรู้ด้วยความไม่รู้เรียกว่าอวิชชานะทุกคนก็สามารถทำได้ความรู้สึกอวิชชานั่งนี่นานก็ลุกขึ้นไปไม่พอใจเรื่องนี้ฉันก็ไปหาเรื่องอื่นที่พอใจอะไรทำนองนั้นมันเป็นการออกจากทุกข์ด้วยความไม่รู้มันก็สร้างความไม่รู้ต่อไปสั่งสมความไม่รู้ต่อดังนั้นณวันนี้เนี่ยเรามาปฏิบัติเพื่อจะสร้างตัวรู้ตัวเนี้ยคือมันมีอยู่แล้วแต่มันไม่มีกำลังเราจะบอกว่าสร้างก็ไม่ถูกความรู้สึกอย่างเนี้ยมันไม่มีกำลังเรียกว่าเป็นมันเป็นเพียงสัญชาตญาณนะแต่พอเรานำมาพัฒนาให้เกิดกำลังขึ้นมันเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างไป เหมือนกับเมื่อก่อนเป็นไข่ใช่ไหมสัญชาตญาณสมมติเป็นไข่ก็เป็นอาหารอีกแบบหนึ่งแต่พอต่อมาเราบอกไก่นี่กินไข่นี่กินแล้วแกกินหมดนะเรายังจะทำให้มีไข่กินก็นำไข่เนี่ยไปฟักไปฟักพอฟักเอาเป็นไก่มันเป็นตัวรู้ตัวใหม่แล้วเดี๋ยวนี้ตัวรู้ตัวเก่ามันคือตัวไข่พอนำไปฟักมันเป็นตัวรู้ตัวใหม่ขึ้นมาคือตัวรู้ที่เป็นศีลสมาธิปัญญาและตัวรู้ตัวนี้จะมีชีวิตชีวาแต่ตัวรู้ที่มันสัญชาตญาณเหมือนไข่มันพอจะเป็นอาหารของกิเลสเท่านั้นเองนะ
แต่พอเรามาเจริญสติเนี่ยมาฟูมฟักมากบตัวรู้เนี่ยให้นานๆมันก็เปลี่ยนค่าตัวรู้ที่เป็นสัญชาตญาณเนี่ยให้เป็นตัวรู้ที่เป็นปัญญาญาณเหมือนฟักไข่ให้เป็นไก่เนี่ยเพราะฉะนั้นพอเรารู้เป้าหมายอย่างนี้เราก็จะทำได้ดีนะเราก็ตั้งใจทำได้ดีเหมือนกับแม่ไก่มันตั้งใจกกไข่มันก็ไข่มีกี่ลูกมันก็โกะออกมาได้หมดแต่แม่ไก่บางตัวมันเกเรมันไม่ตั้งใจหิวหน่อยมันก็โดดหนีรู้สึกไม่อยากหนักมันก็อยากไปหนักไม่อยากเบามันก็อยากไปเบาตรงนี้นะลูกต่างลิขี่ต่างเล่นไปงั้นมันก็เลยทำให้กระโดดเข้ากระโดดออกนั่งปฏิบัติเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ลุกเดี๋ยวก็หนีมันก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนตัวรู้สัญชาตญาณให้เป็นปัญญาญาณได้เพราะมันไม่ทนพอบางคนถ้าไปเก็บอารมณ์ก็ไปนอนหลับซะอย่างเงี้ยนะเอาไข่ไปโขกแล้วไม่พอไม่โขกไข่แล้วไข่ก็เน่าแล้วทีนี้นะซึ่งอันเนี้ยเราก็ไปเก็บอารมณ์เพื่ออะไรเพื่อที่จะไปดูแลตัวรู้ที่เป็นสัญชาตญาณให้มันเปลี่ยนเป็นปัญญาญาณเท่านั้นเองถามว่าสบายไหมเรามันก็ไม่สบายหรอกแม่ไก่เนี่ยโอ้โหเวลามันโขกไข่กูจะลูกมันออกหมดนะมันผอมเหลือแต่กระดูกใช่ไหมเหมือนกันนะเรามาปฏิบัติเราไม่ใช่มาเอาความสบายนะแต่เรามาบำเพ็ญตบะมาบำเพ็ญอาตาปีมันก็จะไม่สบายหนักก็ทนเอาง่วงก็ทนเอาเบื่อก็ทนเอาเซ็งก็ทนเอาขี้เกียจก็ทนเอามันต้องทนนะลักษณะนี้มันก็เกิดขัดอกขัดใจขัดอารมณ์ใช่ไหมเราอยู่ที่บ้านเราไม่เรื่องทนอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะนั่งก็นั่งอยากจะนอนก็นอนอยากจะกินก็กินอยากจะเที่ยวก็เที่ยวแต่ถ้าเรามาปฏิบัติเนี่ยเราต้องการที่จะมาแปลงไอ้ตัวสัญชาตญาณตามอย่างเนี่ยมันเป็นตัวรู้เท่านั้นเองความหมายเนี่ยแต่ถ้าเรามาแล้วเราไม่อดไม่ทนอยากจะทำอยากจะไปไหนก็ไปอย่างนี้มันก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนได้เพราะอะไรเพราะอุณหภูมิมันไม่พอความร้อนมันไม่พอลูกไก่เนี่ยมันไม่สามารถจะเปลี่ยนไข่ให้เป็นไก่ได้เพราะแม่มันกกไม่นานอุณหภูมิมันต้องการสัก40องศาใช่ไหมมันอบแค่30องศา20องศามันไม่เปลี่ยนไม่ได้ละมันต้องการลิมิตว่าแค่38ถึง40องศานะลูกไก่ไข่จะเปลี่ยนเป็นลูกไก่ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราเจริญสติเนี่ยตั้ง3วันให้ต่อเนื่องระดับนี้นะ4วัน5วันให้ต่อเนื่องระดับนี้7วันให้ต่อเนื่องระดับนี้นะจิตเขาจริงจะพลิกได้พลิกจากความรู้โดยไม่รู้จักยั้งคิดเนี่ยให้เป็นความรู้ที่ถูกยั้งคิดขึ้นมาได้หรือบางทียั้งคิดแต่เรื่องง่ายๆแต่เรื่องยากๆยั้งคิดไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วจิตเราไม่เปลี่ยนดังนั้นเราก็เลยมาฝึกโดยการมานั่งอยู่นานๆเดินนานๆเพื่อจะเห็นทุกข์ต่อเนื่องไปการที่เรามีทุกข์ทางกายมีทุกข์ทางใจแล้วเราเฝ้าดูตอนนั้นคือเปลี่ยนค่าละการเฝ้าดูตามปกติเวลามีความไม่สบายทางกายทางจิตแล้วก็หาทางทำอย่างอื่นไปใช่ไหมเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นโดยที่ไม่มีเวลาที่มาเฝ้าดูมันก็ไม่เปลี่ยนสามารถจะเปลี่ยนค่าได้ไอ้ตัวเฝ้าดูนี่คืออุณหภูมิเหมือนแม่ไข่มันกกไข่นะเพราะงั้นก็ทนเฝ้าดูอย่างนี้แหละ มันเบื่อก็เฝ้าดูความเบื่อต่อไปเป็นยังไงนะมันหายหรือไม่หายมันคิดก็เฝ้าดูความคิดต่อไปไม่ได้ไปทำอะไรนะไปเก็บอารมณ์ในห้องคือไปเฝ้าดูอาการที่มันเป็นไม่ใช่ไปนอนไปขี้เกียจอันนั้นแสดงว่าไม่มีตะบะเหมือนกันไม่มีความอดทนนั้นคนไม่มีความอดทนไม่มีตะบะก็ยากที่จะเปลี่ยนสัญชาตญาณให้เป็นปัญญาญาณได้ไปทำตามกิเลสทำตามอารมณ์ปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่เปลี่ยนเพราะจิตอ่อนเกินไปจิตไม่มีพลังนั้นก็ต้องไปสร้างความบันดาลใจขึ้นมาเพราะนั้นเองคนที่เคยสบายมานานๆในแง่ดีก็คือว่าได้เกิดเป็นเทวดาเนาะแต่ในแง่ลบก็คือไม่มีกำลังตบะพอที่จะไปเปลี่ยนกิเลสได้เพราะขาดความอดทนเนี่ยเพราะคนติดสบายนานๆขาดความอดทนทนอะไรไม่ค่อยได้นะเขาเป็นอะไรหน่อยก็จะเป็นจะตายเป็นไหนก็วิ่งไปกินยาหาหมออยู่แต่คนหนึ่งมันทนเป็นอะไรก็เป็นเป็นเรื่องของมันมึงอยากหายก็หายเมื่อหายก็แล้วไปตรงนี้นี่เขาเรียกคนเข้มแข็งเคยคิดอย่างนั้นนะท่านั้นเองก็การมาพูดปฏิบัติบางทีมันเป็นเรื่องที่เราไม่เคยท่านั้นเองมันไม่ใช่เรื่องยากนะแต่เรื่องเรายังไม่เคยพอมาประบอกเข้ามันเริ่มคุ้นเคยมันก็ทำได้นะท่านั้นก็จึงอยากจะให้ลองศึกษาดูว่าในช่วงที่เราทำเนี่ยมีอะไรหนักมีอะไรที่ต้องทนมันดู
แต่มันไม่ถึงกับทรมานหรอกนะเพียงแต่ทนมากกว่าเดิมหน่อยนึงตามปกติลักษณะนี้เราไม่ต้องทนเราก็ทำตามแล้วก็เปลี่ยนไปแต่ลักษณะที่พอมาดูอ๋อทนมันอยากจะกินโน่นกินนี่อยากจะคิดโน่นคิดนี่อยากจะเมื่อยมันก็จะเฝ้าดูอาการเหล่านั้นเมื่อเฝ้าดูอาการที่มันเป็นเนกาทีฟหรือเป็นนิวรณ์ทั้งหลายเนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็นโพซิทีฟคือเปลี่ยนเป็นกำลังของสติในช่วงที่เฝ้าดูแล้วอาการนั้นหายไปมันไม่เปลี่ยนเรียบร้อยละเปลี่ยนกำลังของกิเลสให้เป็นกำลังของสติสมาธิปัญญามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันเปลี่ยนนิดหนึ่งก็พลิกขึ้นเปลี่ยนครั้งหนึ่งก็พลิกขึ้นเปลี่ยนครั้งหนึ่งก็พลิกขึ้นจนกระทั่งมันเปลี่ยนไปมากมันก็พลิกกลับขึ้นมาอย่างนี้เลยนะอันนี้หมายถึงการที่เราต้องใช้ความเพียรแต่ว่าถ้าเราใช้ไปนานๆ นะใช้ความเพียรไปนานๆจนเป็นนิสัยใจรักตรงเนี้ยมันเข้าไปถึงขั้นกำจัดกิเลสอย่างกลางและอย่างละเอียดไปถึงขั้นกำจัดกิเลสอาสวะหมายถึงขั้นขัดเกลาของมันเถอะทำจะเป็นนิสัย เพราะฉะนั้นชีวิตของนักบวชจึงมีโอกาสมากในจึงทำในระดับขัดเกลาท่านจึงให้ไปอยู่ที่ต่างหากอยู่วัดวาอารามเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไม่ทำอะไรตามใจตัวเองถ้าบวชเรายังอยู่ที่บ้านเราก็ทำใจตามใจเหมือนเดิมกิเลสมันก็ลดลงไม่ได้นะจะต้องไปอยู่ฐานที่อีกต่างหากเพื่อจะได้เห็นว่าชีวิตของเราจะได้เห็นว่ามันไม่ได้มีอะไรได้อย่างใจมันก็เกิดความอดทนใช่ไหมเมื่อเกิดความอดทนจิตมันก็มีพลังเพราะจิตมีพลังเวลาไปปฏิบัติภาวนาก็ทนได้มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งทนได้ที่สุดกิเลสมันก็ยอมแพ้แต่การที่เราไม่ทนถึงที่สุดกิเลสมันก็มีโอกาสงอกกลับคืนเหมือนกับอุณหภูมิน่ะเชื้อโรคนี่มันจะต้องตายด้วยอุณหภูมิ100องศาถ้าเร่งอุณหภูมิขึ้นถึง100องศาเชื้อโรคก็ตายกิเลสตัวนี้มันจะต้องอุณหภูมิความเพียรถึง100องศาพอทำถึง100องศากิเลสตัวนี้ก็ตายอันนี้กฎของธรรมชาติธรรมดานะไม่ใช่เป็นเรื่องของคุณวิเศษอะไรมากมายหรอกแต่การที่เราทำได้นั่นเองมันเป็นคุณวิเศษเพราะคนทั่วไปมันทำยากนะดังนั้นเองเราก็โชคดีตรงที่ว่ามาได้วิธีการเคลื่อนไหวหลวงพ่อเทียนเนี่ยเพราะมีทางเลือกเยอะนะเราไม่ชอบนั่งเคลื่อนไหวแบบนี้ก็นั่งเคลื่อนไหวแบบนี้ก็ได้เราไม่ชอบนั่งเคลื่อนไหวแล้วยืนเคลื่อนไหวก็ได้ไม่ชอบยืนเคลื่อนไหวแล้วเดินเคลื่อนไหวก็ได้อันนี้มันทำให้สอดคล้องกับอินทรีย์ของเราเพราะอินทรีย์ระดับเราท่านๆเนี่ยทุกวันเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะนั่งแช่อยู่ที่ถึงทีละสามชั่วโมงห้าชั่วโมงได้ใช่ไหมแค่ครึ่งชั่วโมงเราก็ไม่ไหวละเพราะอินทรีย์เรามันอ่อนแต่ก็มันหมายความคนอินทรีย์อ่อนจะบรรลุทำไม่ได้ได้แต่ต้องทำให้เหมาะสมกับอินทรีย์ของเรานะมีวิธีหลายวิธีดังนั้นเองในจุดนี้เราก็ต้องพยายามศึกษาเรียนรู้แล้วอีกอันหนึ่งที่หลวงพ่อเทียนเอ่ยถึงเมื่อกี้ก็คือว่าการที่เราคิดเอาว่าบำเพ็ญสมถะไประดับหนึ่งแล้วยกอารมณ์สู่วิปัสสนาท่านบอกไม่ใช่มันคนละทางกันเลยนะถ้าคุณเดินทางนี้คุณก็ไปทางนี้มันก็เหมือนคุณจะไปยังทางรถไฟก็คือรถไฟคุณจะไปทางรถยนต์ก็คือทางยนต์คนละเส้นกันนะแต่ว่าทำไมท่านจึงอนุโลมสมถะกับวิปัสสนาแต่เป็นสมถะแบบพุทธแต่สมถะแบบที่หลวงพ่อพูดเมื่อสมถะคุณละทางคือสมถะแบบพราหมณ์จะเอาพลังจิตเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นพลังปัญญาเนี่ยบางทีมันก็ยากเพราะบำเพ็ญสมถะก็ได้พลังจิตแต่ทำวิปัสสนาต้องการพลังปัญญานะแต่ในกรณีที่ใครทำสมถะมาก่อนก็ดีมีพลังจิตแต่ว่าต้องมาทำวิปัสสนาโดยตรงไม่จะเปลี่ยนฐานสมถะเป็นวิปัสสนาต้องมาทำวิปัสสนาโดยตรงฐานสมถะเดิมคือจะนั่งแช่อยู่ในอิบทเดิมขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวตรง3ชั่วโมง5ชั่วโมงอย่างเนี้ยแต่คุณสามารถจะต้องเปลี่ยนมาอีกฐานหนึ่งคุณตั้งท่าใดก็ได้แล้วก็คุณไม่ต้องนั่งหลับตาแล้วคุณจะนั่งกี่ชั่วโมงเดินกี่ชั่วโมงก็ได้ไม่จำกัดว่าเท่านั้นชั่วโมงนี่มันก็เปลี่ยนคุณฐานเลยนะเราก็เมื่อก่อนเนี่ยเวลาความคิดอารมณ์อะไรเกิดขึ้นถ้าสมถะต้องสะกดต้องบีบต้องกดให้ออกไปนี่เราสมถะแต่พอมาเป็นวิปัสสนาไม่ใช่อย่างนั้นพอเป็นวิปัสสนาคือเฝ้าดูไม่ต้องไปสะกดไม่ต้องไปบีบบังคับมันเฝ้าดูอาการของมัน
พราะเรารู้ว่าอาการเหล่านี้มันเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์ไอ้การที่เราเฝ้าดูจนกระทั่งว่ามันเปลี่ยนไปนั่นเองมันกับแปลสภาพของการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญานะอันนี้คือวิปัสสนาต้องการการกฎของไตรลักษณ์นั่นแหละดูกฎของมันเนี่ยแต่ให้เปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งนะเปลี่ยนไปแทนที่มันจะเปลี่ยนไปกฎไตรลักษณ์แทนที่จะเปลี่ยนไปนิจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมแต่ก็เปลี่ยนมาเป็นศีลสมาธิปัญญาเปลี่ยนมาลักษณะอย่างนี้นะมาเปลี่ยนเป็นศีลสมาธิปัญญาอย่างไรอันนี้ได้กล่าวไปเมื่อวานแล้วนะคงจะสื่อได้นะทางกายนะทางจิตถ้าจิตของเรามันคิดในทางอกุศลก็ถือว่าผิดปกติละแล้วก็จะเปลี่ยนมันยังไงอ่ะเปลี่ยนให้เป็นคิดทางฝ่ายกุศลก็คือเข้าไปไม่ใช่เปลี่ยนความคิดนะเปลี่ยนค่าของมันเปลี่ยนค่าคือหมายว่าพอเราไปเฝ้าดูความคิดที่มันเป็นอกุศลเนี่ยก็เฝ้าดูนานๆเฝ้าดูนานๆพอเฝ้าดูนานๆแล้วมันก็จะเปลี่ยนค่าเหมือนกับเราไปเจอเนื้อก้อนหนึ่งเนี่ยมันดิบมันกินไม่ได้ใช่ไหมทีนี้เราจะโยนทิ้งเนื้อก้อนดิบเราไปหาเนื้อชิ้นใหม่มันก็ไม่ใช่ให้เปลี่ยนค่าซะไม่ต้องไปเอาไม่ใช่ไม่ต้องเปลี่ยนเนื้อหรือไม่ต้องเอาเนื้อนั้นทิ้งแต่ถ้าใช้เนื้อก้อนเดิมแต่เปลี่ยนค่าจากดิบมาเป็นสุกอันนี้เหมือนกันตัวความคิดและอารมณ์ที่มันเป็นอกุศลเนี่ยมันเป็นความคิดแบบดิบๆเราก็ใช้อุณหภูมิแห่งสติสัมปชัญญะที่เราบำเพ็ญเนี่ยเข้าไปเปลี่ยนค่ามาเป็นสุขก็คือเป็นตัวรู้ซะตัวรู้นี่เองมันก็มาเป็นตัวปรมัตถ์คือเป็นศีลสมาธิปัญญาได้ละนี่คือลักษณะการเปลี่ยนนะดังนั้นเองสำหรับคนใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือยังไม่มีความเข้าใจอะไรเพียงพอเนี่ยก็ต้องใช้วิธีทนทำและทำทนไปก่อนคือใช้ขันติความอดทนไปก่อนแล้วเมื่อทำไปให้มันถูกจังหวะถูกความเข้มแข็งเพียงพอเนี่ยนะมันก็จะเปลี่ยนค่าเหมือนกันแต่ว่าต้องทำให้ถูกมีกัลยาณมิตรนะสมัยหนึ่งที่มาได้กล่าวเรื่องนี้บ่อยๆว่าได้ยินคำโบราณว่าเอาไม้คุณอยากจะมีไฟโดยไม่มีไม้ขีดเนี่ยคุณก็ไม่ไผ่มาสีกันมันก็ได้ไฟก็ได้กินมาแค่นี้ใช่ไหมเราก็ไปนั่งทำไปนั่งทำทั้งวันไม่เห็นมันมีไฟเลยไฟไม่มีเอาไม้ไผ่มาถูกันน่ะมันก็มีความร้อนอยู่ได้ทำไมไม่เป็นไฟอ่ะเพราะเราบอกมันโบราณหลอกเด็กอะไรน้องนี่เราก็ไม่เชื่อมันจะเป็นไปได้วันหนึ่งมาเจอกัลยาณมิตรอย่างหลวงพ่อบุญธรรมมาเล่าให้ท่านหลวงพ่อโบราณเขาบอกว่าเอาไม้ไผ่มาสีกันมาเกิดเป็นไฟผมทำมาแล้วไม่เห็นมันมีนะเอาท่านทำยังไงทำยังไงโอ้ทำสักปีมันก็ไม่มีแบบนี้ทำไม่ถูกว่างั้นเอาทำถูกทำยังไงหลวงพ่อท่านก็ไม้ไผ่มาผ่าแล้วมาทำให้ดูสักสองสามนาทีไฟก็เกิดละเอาท่านทำดูดิแล้วก็ทำก็เกิดเพราะนั้นอันนี้คือประโยชน์ของกัลยาณมิตรคือบอกวิธีการที่ถูกให้เราแล้วก็สอนให้เราทำถูกด้วยนี่คือกัลยาณมิตรครูบาอาจารย์ถ้าเราไม่เจอกัลยาณมิตรก็อย่างที่ว่านะเราก็ตัดสินเอาเองว่าไม่ใช่หรอกทั้งที่เรายังไม่ได้พิสูจน์ถึงที่สุดนะเพราะนั้นเมื่อเราสงสัยทำไม่ได้เราก็จะเพิ่งตัดสินว่ามันไม่ใช่เราต้องไปหาคนที่เขารู้เรื่องนี้มากกว่าเราทำให้ดูนะอันนี้คือวิธีว่าเราได้ยินคำสอนว่าทำนี้มันจะเปลี่ยนค่าศีลเปลี่ยนค่าอนิจจังให้เป็นศีลนะเปลี่ยนค่าสมาธิให้เป็นค่าทุกข์ให้เป็นสมาธินะเปลี่ยนค่าอนัตตาให้เป็นปัญญาได้นะแล้วก็ฟังมาแค่นี้แล้วก็พยายามทำเองคิดเองเปลี่ยนเองเนี่ยคิดเท่าไหร่เปลี่ยนเท่าไหร่มันก็ไม่ได้เพราะมันไม่ถูกวิธีใช่ไหมเพราะไม่ถูกวิธีเราก็หาครูบาอาจารย์ที่เขาทำเป็นไอ้ตอนแรกครูอาจารย์ท่านก็ทำไปเงี้ยท่านก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้แหละก็ทำไปพอทำไปด้วยความว่าบังเอิญมันจะเป็นมันถูกเหมือนกันแต่ถูกทั้งที่ไม่รู้ว่ามันถูกใช่ไหมมันก็เป็นองค์ความรู้ที่เป็นไปโดยที่เราไม่รู้แต่พอเรามาทำการวิเคราะห์วิจัยมันเป็นไปได้อย่างไรเราเปลี่ยนเมื่อก่อนเราเป็นคนนิสัยไม่ดีเล่าร้อนวุ่นวายจับจดเห็นแก่ตัว
แต่ประเดี๋ยวนี้ทำไมมันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนอย่างไรใช่ไหมมันก็เริ่มมาวิเคราะห์อาการที่มาวิเคราะห์เองนี่เขาเรียกว่าเป็นการกำจัดขัดเกลาทำวิจัยขึ้นมาเรียกเป็นธรรมวิจัยขึ้นมาอ๋อมันเปลี่ยนอย่างนี้เองอย่างที่ได้กล่าวแล้วนะสีอานิจจังไม่เปลี่ยนเป็นทุกสุขเวทนามันเปลี่ยนอย่างนี้สุขเวทนาถ้าหากว่าเราไม่มีสติปัญญาเข้าไปตามรู้สุขเวทนาก็กลายเป็นตัวความพอใจเป็นโสมนัสเวทนาเมื่อเป็นความพอใจถูกใจแล้วเราก็ยังไม่มีสติปัญญาเข้าไปแก้ไอ้ตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนมาเป็นตัวติดใจคืออภิชฌาพอติดใจเราก็ยังไม่เกิดสติปัญญาเข้าไปตามรู้อีกอภิชฌาก็เปลี่ยนเป็นนันทิคือความเพลิดเพลินเจริญใจความเพลิดเพลินเจริญใจเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีสติสัมปชัญญะไปรู้อีกมันก็เปลี่ยนเป็นราคะนันทิราคะเปลี่ยนเป็นเดินหาไปตามลำดับนี่สาเหตุของมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามกฎของอนิจจังแต่พอเรามาได้ยินได้ฟังมาศึกษาปฏิบัติมันเปลี่ยนว่าอนิจจังเปลี่ยนเป็นสุขขเวทนาทำให้เรารู้สึกสบายเวลาเปลี่ยนท่าเป็นทีรู้สึกสบายสุขเวทนาปรากฏแล้วเอาสติไปตามรู้เราเจริญสติไปตามรู้สุขเวทนาสุขเวทนาก็กลายเป็นศีลแทนที่จะกลายเป็นโสมนัสเวทนาใช่ไหมทำไมเป็นศีลนะเพราะว่าปกติขาเนี่ยมันไม่ปวดเนี่ยใช่ไหมพอเปลี่ยนแล้วมันหายปวดแล้วแสดงว่ากลับมาปกติอีกครั้งหนึ่งมันก็เห็นศีลทางกายก่อนปกติทางกายนะพอศีลทางกายจิตเข้ามันก็ตามปกติมันมีความคิดรบกวนตอนนี้มันมีความคิดรบกวนก็ไปตามดูเอาสติไปตามดูความคิดปั๊บมันก็หายความคิดก็หายไปเหลือแต่จิตล้วนๆมันก็เปลี่ยนเป็นศีลทางใจนะอย่างเนี้ยมันก็เปลี่ยนค่ากันไปเราก็เรียนรู้ไปจากรูปก่อนนะเพื่อที่จะไปเห็นนามเพราะนามมันเป็นของละเอียดนะนี่เขาเรียกว่าลักษณะการเรียนรู้รูปนามคือรู้ไปตามลำดับอย่างนี้แล้วในกรณีอย่างอื่นๆเมื่อเรามีองค์ความรู้ทักษะแบบนี้ปั๊บในกรณีอื่นแล้วก็พอจะคำทางของเราเองได้ละเพราะว่าเรามาปฏิบัติเข้ามาในช่วงคอร์สใช่ไหมกลับไปบ้านเราก็ไปทำเองไอ้ไปทำเองเนี่ยหมายความว่าเราได้สูตรมันไปละสูตรมันหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองก็ต้องทำอย่างนี้นะมันเขาไปหาไอ้สองบวกสองเป็นสี่ได้ไงเราค่อยบวกไปลบเอาเองละเพราะมันได้หลักการละนะเช่นเดียวกันเรามาเข้าคอร์สครั้งหนึ่งเราก็จะมีความก้าวหน้าไปเรื่อยๆถ้าเราไม่หยุดในการปฏิบัติเราก็อาศัยสูตรเนี่ยไปพอไปในระดับสูงละเอียดขึ้นไปเราชักงงเอ๊ะมันเปลี่ยนไม่ถูกละกลับมาใหม่มาเข้ารอบที่สองความก้าวหน้าก็เกิดขึ้นอีกระดับหนึ่งมันก็ไปจับสูตรเปลี่ยนค่าใหม่ไปถึงระดับสูงเอางงอีกแล้วกว่ามาเข้าฤทธิ์หลายๆครั้งมันก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆแต่มาเข้าฤทธิ์ครั้งใดก็เท่าเดิมอันนี้แสดงว่าไม่ได้นำไปปฏิบัติไม่ได้นำไปพิสูจน์นะฮะ มันก็เลยไปสามารถเปลี่ยนค่าของกิเลสให้เป็นตัวปัญญาได้นะดังนั้นก็ยังจะบอกว่าเราเกิดมาชาตินี้แล้วถือว่าโชคดีที่สุดอย่าปล่อยให้การเกิดของเรามาเป็นหมันโดยไม่ได้อะไรกลับไปเลยนะถ้าหากว่าเราเกิดมาเป็นร่างของมนุษย์ซึ่งมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นพัฒนาการสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายนะในบรรดาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมนุษย์เป็นพัฒนาการสูงสุดของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยนะพวกสัตว์ทั้งหลายแค่ว่ามันก็เป็นชีวิตก็จริงแต่ว่าพูดที่ภาวะทางจิตมันไม่มีมันมีวิญญาณก็จริงแต่มันเปลี่ยนเป็นญาณไม่ได้มันเปลี่ยนเป็นปัญญาไม่ได้แต่ของมนุษย์มันเปลี่ยนวิญญาณให้เป็นญาณได้เปลี่ยนเป็นปัญญาได้ด้วยหลักการอย่างที่กล่าวมานะคือมันมีความอดทนสูงกว่าสัตว์มีความคิดมีอะไรดีกว่าสัตว์มีการตระหนักรู้นะดีกว่าเพราะฉะนั้นคุณสมบัติทางจิตวุฒิภาวะจิตสูงกว่าด้วยได้คุณสมบัติอันนี้มาแล้วเราก็ไม่น่าจะพลาดในการที่จะรู้จักเรื่องการชำระจิตให้หมดจากเชื้อแห่งการเวียนว่ายแต่เกิดก็ด้วยการมาศึกษาเรื่องนี้ให้ดีว่าเชื้อแห่งการเวียนว่ายแต่เกิดมันคืออะไรก็คือตัวไม่รู้สึกตัวตราบใดที่ยังไม่รู้สึกตัวเชื้อแห่งการเวียนว่ายแต่เกิดก็ต้องมีอยู่ล่างไปเราก็มาเปลี่ยนเป็นความรู้สึกตัวก็เปลี่ยนเยอะๆเปลี่ยนความรู้สึกตัวให้เป็นศีลเปลี่ยนความรู้สึกตัวให้เป็นสมาธิ
ปลี่ยนความรู้สึกตัวให้เป็นปัญญาเปลี่ยนความรู้สึกตัวเป็นวิชาเปลี่ยนความรู้สึกตัวให้เป็นแสงสว่างเป็นวิปัสสนาญาณระดับต่างๆขึ้นไปเพื่ออะไรเพื่อเป็นเครื่องมือเหมือนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเหล็กได้เหล็กแหนบมาท่อนหนึ่งใช่ไหมเปลี่ยนเป็นอะไรบ้างเป็นเป็นมีดก็ได้เปลี่ยนเป็นเลื่อยก็ได้เปลี่ยนเป็นขวานก็ได้เปลี่ยนเป็นกบสายไม้ก็ได้แล้วแต่เราต้องการรายละเอียดเหมือนกันเราได้ความรู้สึกตัวมาก้อนหนึ่งนะก็จะเปลี่ยนเป็นศีลสมาธิปัญญาไปได้เรื่อยๆแต่ก็ให้เป็นความรู้สักก้อนที่มันถูกต้องเท่านั้นเองคือความรู้สึกตัวนะดูที่ไหนแล้วก็เก็บสั่งสมเรื่อยๆนะเพื่ออะไรเพื่อเราจะไปแปลค่าเป็นอาวุธทางปัญญาเพราะอาวุธทางปัญญานี่เองมันจะไปชำระขัดเกลาจิตให้สะอาดอันนี้ส่วนหนึ่งนะอุปมาหมายส่วนหนึ่งส่วนที่สองอยากจะเพิ่มเติมตรงนี้ก็คือที่กล่าวไว้ตอนเย็นบางคนอาจจะยังจำไม่ได้หมดว่าให้เปรียบเทียบในทุกขเวทนาทางกายก็ดีทางจิตของเราเนี่ยที่มีอยู่ให้เปรียบเทียบเหมือนว่าน้ำมันขุ่นน้ำมันไม่สะอาดมันออกมาในรูปของอารมณ์มาออกมาในรูปของเวทนาเนี่ยมันเหมือนน้ำที่ขุ่นคลักเลยทีเดียวเหมือนน้ำเจ้าพระยาที่คนกรุงเทพเนี่ยมันตั้ง 20-30 ล้านเนี่ยมันจะมาขุดบ่อเทในน้ำจะพอใช่มันก็ต้องเอาน้ำเจ้าพระยาเข้ามาเป็นน้ำดื่มน้ำใช้แต่น้ำเจ้าพระยามันขุ่นคลักมันสกปรกทำไงมันก็ต้องเข้ามาระบบกรองใช่ไหมจนกระทั่งน้ำขุ่นคลักให้เป็นน้ำใสสะอาดที่กินได้ฉันใดก็ดีตัวเวทนาในร่างกายของเราทั้งกายทั้งจิตโอ้มันเยอะเหลือเกินนะขุ่นด้วยเวทนาเหล่านี้เวทนาเกิดจากกฎของไตรลักษณ์ทำให้สิ่งสลายย่อยสลายอะไรต่างๆก็มาทำถังกล่องขึ้นมาหลายชั้นตอนแรกก็ต้องเอาน้ำมานอนเรามาลงสารส้มให้ตกตะกอนพอตกตะกอนแล้วเอาน้ำที่มันตกตะกอนแล้วมาผ่านการฆ่าเชื้อผ่านอะไรนะคลอรีนใช่ไหมจากคลอรีนก็มาเข้าสู่ระบบการฆ่าเชื้อตามลำดับเหมือนกันแล้วก็ทำถังกรองน้ำฝนที่ตกลงมาเราคิดว่าใสๆแล้วนะบางทีมันก็ไม่สะอาดอาตมาเองทำถังกรองที่วัดหลายชั้นเนี่ยบนหลังคาก็นึกว่าหลังคามันสะอาดแล้วช่วงไหนฝนไม่ตกมีทั้งใบไม้มีทั้งขยะนกหนูปูปีกเนาะมาทำรวงทำรังฝนตกทีน้ำที่ลงไปก็ไม่สะอาดเหมือนเดิมแล้วก็ทำถังกรองที่1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆกระทั่งถังกรองหยาบทรายหยาบทรายละเอียดลงไปก็ถังกรองแบบทั้งที่เป็นถังกรองที่เป็นลูกกระสุนนะมีทั้งคาร์บอนมีทั้งอะไรเข้าไปเรซินเข้าไปมีทรายมีถ่านผ่านตรงนั้นยังไม่ค่อยไว้วางใจอีกใช่ไหมต้องไปผ่านเป็นอิเล็กโทรักอะไรก็แล้วว่าไปของแอมบงแอมเวของอัมอะไรนะของเกาหลีแอมเวหรืออัมารอนอะไรต่างๆที่เข้ามาน่าเห็นไหมมันจะต้องไปหลายชั้นเลยนะลักษณะเดียวกันอารมณ์และสิ่งแปรปรวนต่างๆด้วยกฎของไตรลักษณ์ในกายในใจของเรามันก็เหมือนน้ำดิบที่ผ่านเข้าไปใช่ไหมที่พอเรามาเจริญวิปัสสนาก็ดีเจริญสมถะก็ดีก็เพื่อมาสร้างชั้นกรองให้มันถี่ขึ้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 นจนกระทั่งว่ามันใสสะอาดออกมาความจริงถ้าสมมุติว่าน้ำดิบทั้งหลายเนี่ยเราสมมุติว่าเป็นอกุศลเป็นบาปใช่ไหมพอได้ผ่านระบบกรองของศีลสมาธิปัญญามันก็เป็นกุศลเป็นบุญเป็นสิ่งที่ปรมัตถธรรมทั้งหลายจิตของเราไปอยู่จิตของเราก็เหมือนผู้บริโภคอะนะบริโภคน้ำบริโภคเมื่อได้บริโภคน้ำสะอาดบริโภคความรู้สึกที่สะอาดจิตก็สะอาดจิตก็ปลอดภัยจิตปลอดจากเชื้อเชื้อก็คือกิเลสใช่ไหมจิตของเราก็ไม่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงเจ็บป่วยเหมือนที่เรากินน้ำดิบอะพอกินน้ำดิบเข้าไปมีเชื้อโรคก็ร่างกายของเราแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเจ็บป่วยจิตของเราเมื่อกันน้ำกินอารมณ์ที่ไม่สะอาดเข้าไปโรคโกรธหลงราคะโทสะโมหะเข้าไปมันเป็นเชื้อจิตของเราก็เจ็บป่วยไม่สบายจิตของเราเจ็บป่วยมันก็เกิดราคะโทสะโมหะก็มาทำร้ายตัวเองเราก็เกิดราคะโทสะเราก็ตกเป็นทาสรับใช้ของวัตถุทั้งหลายในโลกนี้อีกใช่ไหมเกิดมาทั้งชีวิตเราไปรับใช้คนเพื่อเลี้ยงลูกให้มันโตเพียงไม่กี่คนเราทั้งหมดไปทั้งชาติเลยชาตินั้น
โอ้โหลงทุนขนาดนั้นเลยอ่ะชีวิตนี้มันไปเสื่อมขนาดนะแล้วไปเลี้ยงลูกให้จบคนหนึ่งเลี้ยงสามีเลี้ยงภรรยาคนหนึ่งจบแล้วก็ตายกันพอดีไปเว้นไปแต่เกิดกันต่ออีกใช่ไหมเราแน่ใจว่าจะได้กลับมาเกิดใหม่เมื่อไหร่ได้เกิดมาเป็นพุทธหรือเปล่าเกิดมาพบพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเสี่ยงมากเลยนะเพราะนั้นคนที่รู้เรื่องนี้ปั๊บต้องหาทางออกละเพราะนั้นโยมบางคนที่ไปแต่งงานกับคนไม่ถูกใจคนที่ไม่ดีเนี่ยให้ถือว่าโชคดีนะเพราะเราคิดใช่เขาจะทำให้เราทุกข์พอเราทุกข์เราจะเห็นทุกข์เราจะเบื่อแล้วเราจะหาทางแต่คนที่ได้สามีดีคนดีมากๆนี่โชคไม่ดีนะเพราะอะไรเพราะเราจะต้องรับผิดชอบเขาตลอดชีวิตใช่ไหมเวลาเราจะออกมาเนี่ยเขาจะถามว่าฉันผิดอะไรอ่ะทำไมคุณเห็นไหมเราก็ไม่กล้าแล้วใช่ไหมในฐานะเราก็เป็นคนดีอย่างไม่ชีในโชคดีเพราะอะไรเพราะท้าสามีทำให้ทุกข์เอามาบวชแสวงหาสัจธรรมเรามองมุมกลับนะมาว่ามันจะทำให้ได้ถ้าคุณได้สามีที่ไม่ดีเกเรแล้วให้ดีใจไปเลยเดี๋ยวคุณจะได้ออกไปบวชแน่เลยนั่นเองเรื่องนี้มาว่ามันไม่มีอะไรร้ายไม่มีอะไรดีอยู่ขึ้นมุมมองของเราใช่ไหมอยู่กับขึ้นกับสัมมาทิฏฐิของเราอ่ะเพราะในพุทธศาสนาท่านจึงเอาเรื่องสัมมาทิฏฐิขึ้นเป็นเรื่องแรกเลยไงแล้วแต่เราจะมองเรามองให้ดีก็ได้มองให้ร้ายก็ได้อยู่ที่ว่าเราฝึกนะดังนั้นเองเบื้องต้นให้ท่านบอกให้เปลี่ยนทิฏฐิให้ได้ถ้าคุณเปลี่ยนทิฏฐิไม่ได้มันก็ยากในการที่เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนสักกายทิฏฐินี้ให้เป็นสัมมาทิฏฐิสักกายทิฏฐิคืออะไรสำคัญตัวเองว่าเป็นนู่นเป็นนี่ใช่ไหมสมมติว่าเราเป็นหญิงสมมติเราเป็นชายสำคัญเราเป็นพระเป็นเนนเป็นเถนเป็นชีเป็นหลวงปู่หลวงตาเป็นพ่อครูเจ้าคุณที่เขาสมมติมาให้เนี่ยว่าเป็นเราหมดเลยใครจะมาว่าเราชีนี่ไม่ดีไม่ได้ขึ้นเลยใช่ไหมโอ้พระองค์นี้ทุศีนี่ก็ขึ้นเลยนะโอ้โยมคนนี้ไปติดยาไปค้ายามาโอ้โยมคนนี้เป็นไปทำอาชญากรรมไปฆ่าคนมาอย่างเงี้ยทั้งที่เราไม่ได้ทำใช่ไหมเราก็เป็นสักกายทิฏฐิแล้วขึ้นฮึ่มๆเลยใช่ไหมเรามีเรื่องมีราวละนี่เขาเรียกว่าสักกายทิฏฐิดังนั้นเรื่องนี้สำคัญนะถ้าหากว่าเราไม่เจริญสติสมาธิปัญญาแล้วจะอะไรไปเปลี่ยนล่ะไม่สามารถจะเปลี่ยนได้เพราะนั้นเปลี่ยนสักกายทิฏฐิความสำคัญผิดเนี่ยให้เห็นว่าร่างกายสังขารนี้มันเป็นอะไรมามันไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่เป็นเราเป็นเขาไม่ใช่เป็นพ่อครูเจ้าคุณพระเถรในชีทหารตำรวจนะมันเป็นอะไรเป็นธาตุสี่ขันห้าเป็นธาตุสี่ขันห้าเป็นรูปเป็นนามแต่ที่เขาบอกใส่นั้นเขาเป็นสมมติเท่านั้นเองเป็นสมมติถ้าหากว่าเราปฏิบัติก็เพื่อที่จะเวลาจะใช้เนี่ยถอดสมมติไว้ก่อนนะสมมติมันก็เปลือกผลไม้อะใช่ไหมเวลาคุณจะกินคุณกินทั้งเปลือกได้ไหมล่ะสมมตินี่เวลาเขาไปวางขายเท่านั้นแหละแต่เราจะกินเนี่ยมันกินทั้งหมดไม่ได้หรอกเราเหมือนกันนะที่เราเป็นสมมติเพื่ออยู่ในสังคมมันเอาของมาวางขายนะเมื่อไหร่ที่เราจะใช้มันเนี่ยเราก็ต้องมาแกะเอาเนื้อมันก็คือเอาสัมมาทิฏฐิมาใช้อยู่ในโลกก็ใช้ทิฏฐิแบบนั้นไปตามหน้าที่นะเขาว่าเป็นพระก็เป็นพระกับเขาไปแต่ว่าเขามาด่าพระก็จะไปโกรธถ้าโกรธนี่แสดงว่าเรากินทั้งเปลือกทั้งเนื้อเข้าไปแล้วใช่ไหมเรากินแต่เปลือกบางทีไม่มีเนื้อเลยเนี่ยก็มีหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อดีใช่ไหมที่เขาเล่ากันนะเพราะว่าเด็กข้างบ้านลูกสาวของเด็กข้างบ้านไปติดไอ้หนุ่มไปเสียเนื้อเสียตัวมีลูกมีเต้าขึ้นมาเนี่ยทีนี้ไอ้เด็กผู้หญิงบอกว่าจะไอมันบอกว่าเสียตัวกับเด็กคนนั้นที่เนี่ยมันก็กลัวพ่อแม่มันตีมันข้าวเนาะก็บอกเสียตัวกับพระลงตาในวัดเนี่ยตาในวัดก็เป้าหมายก็เปลี่ยนทันทีเลยใช่ไหมทันทีก็พ่อแม่ก็เป็นด่าพระใช่ไหมเมียนะที่พระในวัดท่านเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วนะเขาว่าอย่างนั้นกันเลยโยมก็ใช่ในแกนี่แหละไปทำลูกสาวเขาว่าอย่างนั้นกันเหรอมันเป็นไรงั้นเอาลูกมาใช้จะเลี้ยงก็อุ้มลูกไปให้พระเลี้ยงอีหนูคนนั้นมันก็สำนึกบาปวันหนึ่งใช่ไหมโอ้โหเราทำบาปกับหลวงตาแล้วไปสารภาพผิดกับพ่อกับแม่พ่อแม่ก็โอ้โหแต่งขันห้าขันแปดมาขอเขาว่ากันอย่างนั้นเลยโยมเหมือนกันลูกกลับคืนไป
พระหลวงตาแทบจะอดข้าวอ่ะหลายปีหลายเดือนที่เลี้ยงลูกเขาอ่ะไม่มีใครใส่บาตรเลยนะต้องไปหาญาติพี่น้องมาดูแลเห็นไหมเนี่ยสักกายทิฏฐิมันเป็นพิษอย่างนั้นนะแต่พอดีหลวงตาท่านเป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหมท่านก็ไม่สำคัญว่าเขาว่ากันอย่างนี้คือเรื่องของสังคมภายนอกไปถือเป็นประมาณไม่ได้แต่ประการสำคัญเราต้องเช็คตัวเองให้ชัดเจนว่าเราจริงอย่างที่เขาพูดไหมถ้าจริงอย่างที่เขาพูดก็ต้องรีบแก้ไขตัวเองนะถ้าไม่จริงก็ไปโกรธทำไมอ่ะเอาไม่ได้ฉันเสียศักดิ์ศรีเสียชื่อเสียงไปนู่นเลยนะดังนั้นเราต้องรีบปฏิบัติเพราะว่าสมาธิเนี่ยมันจำเป็นอย่างน้อยที่สุดนะถึงไม่ได้อะไรเนี่ยขอได้สมาธิพอใจแล้วคือสมาธิหมายความว่าได้ดวงตาถึงแม้จะยังไม่ถึงเป้าหมายแต่รู้ทางไปนะแต่ถ้าสมมติว่ายังเป็นสักกายทิฏฐิไม่มีสมาธิเลยเนี่ยมันก็ไปไหนไม่ถูกละเพราะตาหลับอยู่ตาไม่เปิดตามืดบอดไปดังนั้นเองการมาปฏิบัติธรรมเราหวังเพียงว่าอย่างน้อยได้สมาธิเปิดดวงตากลับไปบ้านลูกภรรยาสามีด่าก็ยิ้มให้เขาว่าอย่างนั้นเหรออย่างนี้นะกลับไปบ้านโดนด่าก็ขึ้นเพิ่มอีกไม่ไหวแล้วสักกายทิฏฐิยังมีอยู่แล้วกลับมาหลายรอบนะกลับมาหลายรอบอยู่อันนั้นก็ต้องถูกทดสอบกลับไปบ้านเขาจะว่ายังไงก็ตามละก็ต้องลองวิชาก็ระวังหลายคนกลับไปถูกลองวิชาลองเท่าไหร่ไม่ผ่านสักทีนะกลับมาแล้วกลับมาอีกดังนั้นเรื่องนี้มาว่ามันจะต้องศึกษากันอย่างจริงจังแล้วในที่สุดมาเห็นความสำคัญโอ้หลวงพ่อเทียนให้ชีวิตใหม่แล้วชีวิตใหม่นี้เราคงจะไปทำทุกข์เหมือนเดิมไม่ได้ละเราก็จะต้องมาทำให้มันดีที่สุดเราก็เห็นเพื่อนเราทุกข์เนาะเห็นญาติโยมทุกข์เราก็อดไม่ได้ละแล้วก็ไปบอกลองทำแบบนี้ดูสิก็บอกไปบอกมามีคนรู้คนสองคนก็บอกมาเรื่อยๆในที่สุดอ๋อสิ่งที่ดีที่สุดก็คือสิ่งนี้เองทุกคนต้องการปรารถนาแต่เขาไม่รู้ทางเท่านั้นเองแล้วก็มาบอกทางกันนะมาบอกทางกันแล้วบางคนก็เอาบ้างบางคนก็เอาจริงบ้างบางคนก็ไม่จริงบ้างแล้วก็ไม่ว่ากันใช่ไหมแล้วก็หวานไปอ่ะมันเกิดขึ้นตรงไหนก็แล้วแต่ไม่เกิดก็เป็นอาหารของนกหนูปูปลาไปก็แล้วแต่นะดังนั้นอันนี้คือวิธีการที่เราจะต้องปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียนก็คือต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรนะดังนั้นอย่างน้อยถ้าเรามองภาพว่ากฎของอนิจจังที่ทำให้กายเราใจเป็นอย่างนี้มันเป็นกฎของธรรมชาติแต่การที่เราจะไปกินไปดื่มมันก็เหมือนที่น้ำที่เราจะต้องไปรู้จักกรองความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับทางกายทางใจที่มันทำให้ไม่สบายเนี่ยมันเอามาทั้งดิบๆเพราะฉะนั้นเราต้องมาสร้างระบบกรองคือมานั่งทำกันแบบนี้แหละมาสร้างระบบศีลกรองหยาบพวกขุนตะกอนหยาบๆไปก่อนใสขึ้นมันจะไม่ถึงกับใสมากก็ไปกรองชั้นที่สองสมาธิหนาขึ้นหน่อยหนึ่งใช่ไหมชั้นกรองเอามาไปเห็นระบบกรองของต่างประเทศเขาใช้หินผลึกหินแร่อะไรมาอัดนะเป็นก้อนใหญ่เลยนะแล้วก็ใส่ในถังชั้นบนเป็นน้ำดิบชั้นล่างเป็นน้ำกรองมันค่อยไหลอยู่ทั้งวันนะผ่านก้อนแร่ต่างๆน้ำเป็นน้ำแร่ที่ดีมีคุณภาพต่างหากเลยที่เยอรมันนะเขาทำเขาขายก้อนแร่เนี่ยก้อนก็ไหลแล้วยูโรเราไปซื้อมาก้อนหนึ่งกับถังมันเอาน้ำดิบข้างบนข้างล่างก็เป็นน้ำเปิดกรองทานได้เลยไม่ต้องไปผ่านนั้นอันนี้ก็อันนี้เทคโนโลยีเขาสูงนะชั้นใดก็ดีสมมติเอาศีลสมาธิปัญญามารวมเป็นก้อนกรองก้อนเดียวกันนี่นะแล้วก็อารมณ์ต่างๆมาผ่านตรงนี้ผ่านเท่าทางทั้งหกทางเลยใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ผ่านกรองเราก็ตั้งระบบศีลสมาธิปัญญาให้มันหนาแน่นทีเดียวอีกชั้นศีลด้วยชั้นหนาหน่อยใช่ไหมตรวจสอบศีลตัวเองทุกวันแล้วสมาธิเป็นไงมันคงไหมก็ตรวจสอบสมาธิวันก็หนาๆเอาไว้ยิ่งหนาเท่าไหร่มันก็ยิ่งกรองได้ละเอียดใช่ไหมกรองได้ละเอียดมากขึ้นมันก็ทำให้สะอาดบริสุทธิ์ดังนั้นบาปอกุศลนั้นเหมือนน้ำดิบศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันน้ำถูกกรองแล้วมันก็น้ำเดียวกันใช่ไหมเพราะนั้นเราจะบอกว่าบาปไม่ดีได้ไงมันเป็นวัตถุดิบอะแต่การที่คุณกินปลาทั้งตัวที่ไม่ได้ผ่านการผ่านดื่มน้ำดิบนั่นแหละมันเป็นบาปตรงนั้นเองนะ
เพราะฉะนั้นเราจะทำไงก็มาสร้างถังกรองเราจึงมาปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างระบบการกันกรองการกรองในระดับของไตรสิกขาก็สามชั้นนั้นศีลสมาธิปัญญาการกรองในระดับวิปัสสนาญาณญาณสามก็ปุเพนิวาจุตูปปาติอาสวัคคายานการกรองระบบญาณ16ใช่ไหมแบบหนอก็อีกแบบหนึ่งแต่ความจริงใช้ญาณสามก็พอแล้วแต่ถ้ามาแยกเป็นญาณ16เท่านั้นเองนะญาณสามญาณสามอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคือรู้เรื่องทั้งหมดที่เราไม่ต้องเอาก่อนเกิดอะเอาแค่เราเกิดมาถึงวันนี้ก็แล้วกันนะรู้เรื่องหมดไหมวันนี้เราคิดเรื่องอะไรบ้างเดือนนี้เราคิดเรื่องอะไรบ้างปีนี้เราทำอะไรบาปบุญมาเท่าไหร่เนี่ยถ้าระลึกได้ทั้งหมดนี้ก็เพียงพอแล้วใช่ไหมปุเพนิวาสานุสติญาณไม่ต้องไปเอาก่อนเกิดหลังตายแล้วทีนี้ก็มาตามต่อมาเป็นญาณที่สองก็คือไล่มาไอ้ความคิดอดีตเหล่านี้มันมาจากไหนอะไล่ไปไล่มาอ๋อมาจากการทำการจิตมันทำการเกิดดับแค่นี้เองเนาะเหมือนร่างไอ้อะไรคล็อกแมชชีนนะใช่ไหมมันก็หมุนแค่นี้ใช่ไหมเครื่องนาฬิกาป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กแค่นี้ข้างในแต่ว่าเข็มมันบอกวันเดือนปีบอกศักราชอะไรทั้งหมดเลยใช่ไหมนั่นคือระบบของมันแต่มันทำงานอยู่แค่นี้จิตของเราเกิดดับเกิดดับแค่นี้แต่มันบอกความประวัติอะไรทั้งหมดของความดีความชั่วที่เราผ่านมาไม่รู้กี่ล้านปีอะใช่ไหมมันทำงานของมันเกิดดับแค่นี้ดังนั้นเองเราก็มาเห็นอ๋อเราก็การเกิดดับที่มันเป็นด้วยอำนาจของอะไรอวิชชาแล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นอำนาจของวิชาซะการเกิดดับนั้นก็แทนที่จะแปลงมาเป็นความมืดมันก็เป็นแสงสว่างอย่างเงี้ยมาแปลงการเกิดก็ใช้ระบบเดิมของมันแหละแต่เปลี่ยนโปรแกรมมันซะโปรแกรมเมื่อก่อนเป็นโปรแกรมของอวิชชาใช่ไหมมันมีเวลาเยอะแยะเลยนะเราก็ใช้ไม่ได้ทีเดียวดับเราก็เปลี่ยนเป็นวิชาคือโปรแกรมของไตรสิกขาเปลี่ยนโปรแกรมไตรลักษณ์ออกไปแล้วเปลี่ยนมาโปรแกรมของไตรสิกขามันก็ใช้สะดวกขึ้นนะมันก็ง่ายขึ้นดังนั้นเองเวลาเราทำความเพียรอย่าไปต่อรองอย่าไปขี้เกียจต้องตั้งใจทำด้วยตัวเองนะไม่ต้องเห็นเพื่อนทำมาถึงได้ทำเพื่อนไม่ทำฉันก็ไม่ทำเหมือนกันอันนี้ไม่ได้เพราะต้องศึกษาให้รู้ใครรู้มันและศึกษาแล้วมันทำไม่เป็นเห็นไม่ถูกทำไงมีครูบาอาจารย์บอกแล้วก็ตั้งใจทำนะดังนั้นในช่วงเย็นวันนี้ก็ได้คุยกันในเรื่องรายละเอียดภาคปฏิบัติก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจที่เราทั้งหลายจะได้นำไปศึกษาเรียนรู้ให้เกิดความแจ่มแจ้งแล้วก็เข้าใจโดยชัดเจนสามารถบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดจัดตัวเองถูกด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิดThank you.